<laughs> จะบอกว่าสื่อยุโรปและอเมริกายังคงเขียนข่าวลิซ่าอย่างต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ซ้ำกับสื่ออื่นๆบ้างแต่ก็มีเคล็ดลับทีละนิดทีละหน่อยออกมาเรื่อยๆแบบนี้ก็เป็นผลดีที่ทำให้แอดได้รายงานข่าวลิซ่ากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจินกิเคป๊อปนิวสวัสดีครับ ขาอ,อนุญาตอ่านพาดหัวข่าวนิดหนึ่งเนอ้อสื่อยุโรปและอเมริกามีการเปิดเผยสิ่งที่ไม่เคยขึ้นเกิดขึ้นมาก่อนกับลิซ่ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวตามทีละสื่อรัจเก็ทนะรวมถึงสื่อวิเคราะห์อาซีเจะดึงใส่ภาพลิซ่าให้สูงขึ้นได้อีกจริงหรือไม่ข้อมูลใหม่ของ RCA สุดเด็ดให้นิยามเพียงแค่ประโยคเดียวถึงทําการตัดสินใจเลือกลิซ่าทันทีและชัยชนะครั้งใหญ่ มาพร้อมกับ5ทีมงานลิซ่าสุดแกร่งมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่สื่อแรกของสื่อเกาหลีมีการเขียนข่าวเป็นภาคภาษาอังกฤษบอกว่าตอนนี้ลิซ่าแบล็คพิงได้มีการเซ็นสัญญากับ RCA Records เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอปลอได้นหนึ่งนะในสื่อบางสื่อแม้เป็นสื่อเกาหลีหรือสื่อต่างชาติเนี่ยมักจะชอบเขียนข่าวลิซ่าและมีแบ a ็คพิงต่อท้ายอยู่ตลอดนะครับโดยในสื่อนี้มีการรายงานว่าลิซ่ามีการเซ็นสัญญากับ RCA Records เป็นเรื่องจริงและดูเหมือนว่าค่ายลาววันที่10เมษายนที่ผ่านมา เอเจนซี่ใหม่ของเธอซึ่งเธอเป็นผู้บริหารเองได้มีการประกาศข้อมูลอย่างเป็นทางการ100%ว่าเธอได้เซ็นสัญญากับค่ายชื่อดังอเมริกาอย่าง RCA r e c o r d แล้วบออนี่หนึ่งนะบางคนอ่านค่ายชื่อแอ l l าวบางคนอ่านค่ายชื่อ l ว w อดอ่านตามที่ลิซ่าอ่านนะครับและในสื่อนี้มีการรายงานอีกว่าดูเหมือนว่าเส้นทางที่แยกกันเดินระหว่างลิซ่ากับ YG ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว แล้วตามจริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2023เนื่องจากเธอหมดสัญญากับ YG ในเรื่องของสัญญากลุ่มและสัญญาเดี่ยวแต่แล้วจากนั้นมาเนี่ยช่วงปลายปีที่ผ่านมา YG ก็มีการดีวกับ b l a c k พิ n k ได้ทั้งกลุ่มแต่ผลงานเดี่ยวไม่สามารถดีวใครมาได้เลยแล้วพอหลังจากที่เธอสัญญาหมดลงเธอก็ได้ก่อตั้งบริษัทในการจัดการศิลป,ปินของเธอเองโดยใช้ชื่อว่าเหล่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่จะเห็นได้ว่า การแยกทางและการทำผลงานอย่างเด็ดเดี่ยวของลิซ่าจีซูโรเซ่รวมถึงเจนนี่นั้นต่างคนต่างมีการต่อสัญญากับ YG จีเฉพาะชนิดสัญญากลุ่มเท่านั้นแต่สัญญาฉบับเดียวไม่มีการพูดถึงอีกต่อไปแระกาศเป็นว่าตอนนี้กิจกรรมเดี่ยวของเธอดูแลโดยค่ายลาวและ RCA r e c o r d ซึ่งอยู่ในเครือ Sony Music Entertainment ข่าวต่อไปอันนี้แอดบอกเลยว่าหามากและนักข่าวคนนี้มีการเปิดเผยหน้าตาม,มาโดยเธอชื่อว่าเล็กซี่เลนซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวและนักเขียนข่าวประจําเว็บไซต์นี้ของยุโรปโดยมีการรายงานข่าวว่าดีแล้วที่ลิซ่าแบล็คพิงได้มีการเสร็จสัญญาฉบับใหม่กับ RCA Record ถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของเธอโดยเฉพาะ ซึ่งจีงมีการรายงานว่าลิซ่าแบล็คพิงตอนนี้มีการสารฝันของเธอต่อในฐานะเป็นศิลป,ปินเดียวอย่างแท้จริงโดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่านักร้องเพลงเคป๊อปได้ลงนามข้อตกลงใหม่กับ rca records เป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะทำให้เธอมีผลงานใหม่ที่เป็นเพลงป๊อปดับโลกอย่างแท้จริงและเธอยังคงเป็นเจ้าของผลงานบันทึกเสียงของเธอได้เต็มรูปแบบ100%ซึ่งข่าวนี้มีการประกาศออกมาเพียงแค่ไม่กี่เดือนหลังจากที่ Black พิ n k ในแต่ละคนไม่สัญญ,ญาต่อกับ YG ซึ่งแอดมานั่งนึกมาเออว่ะยังไม่ถึง4เดือนเลยตอนนี้คือลิซ่าแบล็คพิงมีการพูดคุยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่ YG ยังคงมีความสามารถในการดูแลเฉพาะผลงานกลุ่มสัญญากลุ่มเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของผลงานเดี่ยว YG ไม่มีสิทธิยุ่งแล้วนะสื่อนี้มีการรายงานอีกว่าดูเหมือนว่าข้อมูลที่ลิซ่าได้มีการแถลงการว่าฉันมีความรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้เข้าร่วมกับครอบครัว a c a และมั่นใจว่า พวกเขาคือหมายถึงทีมงาน RCA เนี่ยจะเป็นทีมงานที่ดีสุดในการสร้างสรรค์ผลงานของฉันให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ซึ่งนักข่าวคนนี้ได้มีการเขียนไว้เลยว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ลิซ่าแบ็คพิงมีความมั่นใจกับ RCA มากยิ่งขึ้นส่วน RCA ก็มีความมั่นใจต่อลิซ่าเช่นเดียวกันถึงแม้ว่ายังไม่มีอะไรที่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าลิซ่าจะมีการปล่อยเพลงใหม่ในใต้ภายใต้ของค่าย RCA เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ดูจากแนวโน้มแล้วเธอยังมีแผนงานที่เกิดขึ้นอีกมากมายในช่วงระหว่างปี2020อย่างแน่นอนนี่ยังไม่นับในเรื่องของการปรากฏตัวในซีรีส์ The White Lotus ซีซั่นที่3ที่ทางช่อง HBO และถ้าย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้ลิซ่ามีการเปิดตัวผลงานเดี่ยวผ่านทาง YG และหลังจากนั้นมาอัลบั้มบอคพิงและคอนเสิร์ตบอคพิงก็ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องรวมถึงผลงานเพลงคัฟเวอร์ล่าสุดอย่าง My Olivia ของบิลลี s สเปียก็ว่าแล้วว่าทำไมอยู่ดี บริตนี่สเปียร์ลิซ่าทำไมอยู่ดีถึงมีการร้องเพลงอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าใครให้คีย์เวิร์ดใครแต่เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อบริตนี่ลิซ่าอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองแอดลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งที่แอดบอกว่าอ่านในสื่อต่างชาติที่ตอนแรกเขามีการเดาว่าลิซ่าแบ็คพิงน่าจะมีการเซ็นสัญญาอยู่ที่อเมริกาเนี่ย ขอยกความดีความชอบให้อีกสื่อหนึ่งคือสื่ออินเดียครับซึ่งสื่ออินเดียหลากหลายสื่อเนี่ยอย่างเช่นนักข่าวคนนี้คืออาชิมาโกลเวอร์ได้มีการเขียนข่าวในเรื่องของลิซ่าแบ็กพิงเข้าร่วมกับกลายเป็นครอบครัว RCA r e c เ r d s และมีการเปิดตัวผลงานใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้แน่ๆซึ่งตามจริงแล้วสื่ออินเดียหลากหลายสื่อก็ค่อนข้างเดาถูกเหมือนกันว่าลิซ่าแบ็กพิงน่าจะมีการเซ็นสัญญาอยู่ทางฝั่งของอเมริกามากกว่ายุโรปลิซ่าและลิซามโนบาลมีการเปิดตัวเอเจนซี่ใหม่กับค่ายลาวไม่เพียง เดือนหลังจากนั้นก็มาอยู่กับ RCA r e c o r d กับกลายเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการทันทีครับซึ่งตอนนี้ลิซ่าถ้าเกิดคุณจะใช้นามของเธอเอาจจะใช้คำว่าลิซ่าแบล็คพิงหรือใช้คําว่าลิซ่ามาโดบานก็เป็นไปได้ครับเพราะดูจากการร่วมมือกับ RCA r e c o r d ค่ายเพลงชื่อดังของอเมริกาและมีการเปิดตัวดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าโซเชียลมีเดียร้อนแรงที่มีการพูดถึงลิซ่ายังคงไม่จบสิ้นครับ ซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยเราเห็นในเรื่องของการที่ลิซ่ามีการตั้งสังกัดอย่างค่ายลาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์24ตอนนั้นก็เรียกได้ว่าว wow ้าวแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครทําแบบนี้มาก่อนซึ่งลิซ่าถือว่าเป็นคนแรกๆและอาจจะเป็นศิลปินหญิงคนแรกๆเลยที่ก้าวข้ามจากการเป็นไอดอลเคป๊อปเข้าสู่ศิลปินไอดอลระดับโลกแล้ว ถึงแม้ว่าผลงานของเธอณนะตอนนี้ยังไม่มีการทํากิจกรรมกลุ่มกับแบ a ็คพิงค์แต่ดูจากผลงานเธอที่เกิดขึ้นก่อนน้าน,นี้กับเพื่อนร่วมวงของเธอเมื่อจะเป็นจีซูโรเซ่หลุมเจนนี่นั้นต่างคนต่างอยากทําผลงานโซโลผลงานเดี่ยวด้วยกันทั้งหมดอย่างเต็มที่ซึ่งเหมือนที่แอดเคยบอกไปว่าบางทีสื่อก็จะมีการรายงานถึงข้อดีอว่าการทําผลงานเดี่ยวเนี่ยชื่อตัวเองลิซ่าแบรนด์ต่อท้ายคือแบล็คพิงค์ดังนั้นทั้งลิซ่าและสมาชิกวงแบล็คพิงค์ทั้งหมดจะได้รับผลบวกตามไปด้วย สื่อนี้ก็มีการพูดแบบนี้เช่นกันนะแล้วก็มีการกล่าวถึงข้อมูลล่าสุดว่าเราเข้าใจแล้วว่าทําไมลิซ่าถึงมีการเปิดเผยข้อมูลของค่ายราวก่อนเพราะดูเหมือนว่าเธอได้มีการพูดคุยกับ RCA มาตั้งแต่ต้นและเห็นได้อยู่ว่าตอนนี้เธอมีการวางแผนอย่างชัดเจนซึ่งข้อตกลงทางธุรกิจครั้งล่าสุดของเธอเนี่ยลิซ่าดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นและแฮปปี้สุดๆเมื่ออยู่กับ RCA ซึ่งทางฝั่งของ RCA ประธานค่าย RCA หรือ4ีองค์ a ว่า่าจะเป็นปีเตอร์หรือคุณจอรเนี่ยก็บอกว่าลิซ่าดูมีพรสวรรค์หลากหลายมิติและดูจะมีพลังงานในการขับเคลื่อนผลงานเพลงได้ในอนาคตครับซึ่งในสื่อน,นี้จะมีการปิดท้ายข้อมูลที่ว่าสิติของเธอที่เธอสร้างรางวัลอย่างหลากหลายวงแบล็คพิงกก็มีผลงานอย่างหลากหลายและได้รับรางวัลเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นอะไรที่ตัดสินใจได้อย่างไม่ยากว่าลิซ่าถึงมีการเซ็นสัญญาก,กับ R c a เ พราะถ้าเกิด RCA ไม่ดึงมือลิซ่ามาแล้วลิซ่าไปอยู่ค่ายอื่น RCA คงรู้สึกเสียดายกว่านี้แน่ในสื่อที่4เป็นสื่อเอเชียครับได้มีการพูดถึงลิซ่าแบล็กพิงกับการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่กับ RCA Records ซึ่งในสื่อนี้มีการรายงานว่าลิซ่าแบล็ k พิงมีการสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการกับ RCA Records เป็นที่เรียบร้อยแล้วนับเป็นบทบาทใหม่ในอาชีพการงานที่โด่งดังของเธอกับการเป็นศิลปินเดี่ยวระดับเลเวลสูงสุดในอเมริกา การที่มีการประกาศข้อมูลผ่านทาง a e อจีของเธออย่างค่ายลาวและมีการโพสต์ข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็นข่าวที่ตื่นเต้นกับแฟนๆทั่วโลกอย่าลืมนะว่า RCA r e c o r d เนี่ยถือว่ามีพลังงานสูงมากของโลกแห่งความดนตรีและเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ Sony Music Entertainment ขอเท้าความนิดนึงว่า Sony Music Entertainment ถ้าเกิดคุณรู้จักหรือคุณฟังเพลงในช่วง20กว่าปีก่อนหน้านี้ก่อนมาเนี่ยตามจริงเขาจะเรียกว่า Sony Music เฉยๆและพอรวมกับ BMG ก็กลายเป็น Sony BMG แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทกลายเป็น Sony Music Entertainment ใหญ่ไม่ใหญ่ศิลปินระดับชื่อดังของโลกก็มาอยู่ในค่ายนี้เหมือนกันทั้งหมดจึงกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของลิซ่าในการทาผลงานทั้งหมดในอัลบั้มในปีนี้ ซึ่งดูจากแนวโน้มแล้วการเปิดช่องทางใหม่ของลิซ่าเองยิ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของความสามารถของลิซ่าแบ็คพิงค์โดยจะนําในเรื่องของสไตล์ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความสามารถพิเศษของลิซ่าเข้าสู่ผู้ชมในเลเวลจํานวนที่มันเลนส์กว้างขึ้นก็คือสมมุติว่าปกติถ้าใครรู้จักลิซ่าเนี่ยในผลงานที่อยู่ใน YG แล้วมันอาจจะไม่กว้างพอแต่ถ้าลิซ่าตอนนี้อยู่ในโซนี่มิวสิกเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วมันจะกลายเป็นวงกว้างทุกคนรู้จักเธอทั่วโลก ผ่านเพียงแค่อัลบัมเดียวเท่านั้นซึ่งในสื่อนี้จะมีการารายงานต่ออยกว่าความร่วมมือระหว่างการทำงานของลิซ่าและ RCA Records จะเป็นการทำงานขับเคลื่อนแบบมืออาชีพและทำให้เธอมีเลเวลในการพูดถึงประสบการณ์งานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวนอกจากการประกาศดังกล่าวแล้วทางฝั่งของลิซ่า official com ยังมีการเชิญชวนให้แฟนๆที่มีการพูดถึงโปรเจกต์ใหม่ของลิซ่าหรือมีการทางานร่วมกับ RCA Records นี้อาจจะเป็นในเรื่องของ จุดเชื่อมโยงหรือจุดศูนย์กลางในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมในการดูแลข้อมูลของลิซ่าแบ็คพิงทั้งหมดที่มีการทำงานร่วมกับ RCA r e c o r d ก็เป็นไปได้ก็คือเขาจะสื่อว่าถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าข่าวอะไรของลิซ่ามีข่าวใหม่มาให้คุณตามที่ลิซ่า official.com ก็ได้แต่ถ้าที่แอดดูมาเนี่ยถ้าโปรโมทในข่าวในเว็บไซต์เนี่ยไม่นานเดี๋ยวทุกสำนักข่าวก็มีการทำข่าวอย่างต่อนเนื่องเพียงแค่ไม่กี่นาทีครับ ซึ่งขนาดค่ายลาวก็มีการเขียนเหมือนประมาณเป็นโปรเจกต์ข่าวและเขียนข่าวพาักข่าวไว้ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่จะได้แชร์ข้อมูลว่าตอนนี้ลิซ่ามาอยู่ในครอบครัวของ RCA Records เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณสามารถใช้ข้อมูลในลิซา Official Com ก็ได้เพื่อคุณจะได้รู้ว่าตอนนี้ลิซ่ากำลังทำอะไรอยู่บ้างสื่อนี้รายงานแบบนี้แอดก็ถือว่าโปรโมทไปในตัวช่วงนี้สื่อยุโรปสื่ออเมริกามีการเขียนข่าวลิซ่ากันเยอะเลยเหมือนที่แอดอ่านไปในสื่อที่มันเป็นสื่อยุโรป แล้วสื่อที่5เนี่ยนักข่าวมูเรสเตเซนเป็นนักข่าวของสื่ออเมริกาภาคธุรกิจได้มีการเขียนข่าวถึงลิซ่าแบล็กพิงกับการดูแลผลงานตั้งแต่การอยู่ในค่ายลาวของเธอและมีการจับมือกับพันธมิตรใหม่อย่าง RCA Records เป็นที่เรียบร้อย ตามจริงเราจะรู้จัก Lisa, Lisa, al, ริซ่าลิซามโนบาลศิลปินไอดอลเคป๊อปที่อยู่ในวงแบล็คพิง k อยู่แล้วและเธอเพิ่งเปิดตัวกับค่ายเพลงใหม่ของเธออย่างค่ายเหล่านั้นดูเหมือนว่าเธอได้เป็นหุ้นส่วนใหม่กับ RCA Records อย่างเป็นทางการการที่เราจะเห็นว่า RCA มีศิลป,ปินดังชื่อดังอย่างเช่น a s a p Rocky, Becky G, Doja Cat, Foo Fighters, Justin t ติ b ท r มเ k e ล i กพิง r k r o ร s o n นและโตสตีฟลา a ี่ซแพ็ก c มกรย์วิก t ต b r i t นิสเ p ียร์ไวส์คิดแล้วคนอื่นอีกมากมายนั้นดูเหมือนว่าบุคลากรที่เป็นศิลปินชื่อดังระดับโลกมากมายอาจจะทําผลงานกับลิซ่าแบ็คพิงคในอนาคตก็เป็นไปได้อันนี้ขออนุญาตเท้าความเหมือนคล้ายๆถ้าเกิดใครฟังเพลงของ BTS เอนี่ยอย่างเช่นชาลีพุทธกับจงกุกอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิด การที่ดิวผลงานกันได้รวดเร็วดังนั้นยิ่งมีศิลปินอยู่ในมือและอยู่ในค่ายชื่อดังระดับโลกลแบบนี้แล้วการทําผลงานอะไรที่เกิดขึ้นมันจะง่ายขึ้นนี่ยังไม่นับนะว่าลิซ่าแบ็คพิงมีการออกอัลบั้มใหม่ในปีนี้ที่ลิซ่ามีการคอนเฟิร์มออกมาเองแล้วนี่ยังไม่นับว่า ไทล่าจะ X กับลิซ่าก็คือทำผลงานร่วมกันและยังไม่นับว่าสมมติว่ามีศิลปินในอ c a Record อยากจะฟิทเทอริงกับลิซ่าแบล็คพิงให้เป็นแขกรับเชิญแบบนี้น่นหมายว่าลิซ่าจะมีผลงานเพลงที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจจะมากกว่า1เพลง2เพลงหรือ3เพลงก็เป็นไปได้ด้วยซึ่งในสื่อน,นี้ยังมีการรายง,งานต่ออีกว่าความร่วมมือของลิซ่าแอลลาวหรือค่ายลาวรวมถึงอา a นั้นเกิดขึ้น ที่เราคาดการณ์มาตั้งแต่ต้นแล้วว่าลิซ่ามีบินไปช่วงอเมริกาบินไปอเมริกาเนี่ยประมาณช่วงเดือนมก,กราคมาที่ผ่านมาก็เลยไม่ค่อยแปลกใจว่าอ๋อข้อมูลจากนั้นจนถึงตอนนี้ก็เข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมถึงมีการดิวกันและเราไม่รู้ตามจริงเขารู้กันมาตั้งแต่แรกแล้วแต่พอ ข้อมูลเนี้ยเขามีการเหมือนคล้ายๆดึงข้อมูลของ YG มาว่าตามจริงแล้ว YG มีการเซ็นสัญญากลุ่มกับ b บ็ k พิงกในช่วงเดือนธันวาหลังจากนั้นเพียงแค่เดือนเดียวเดือนกว่าๆเท่านั้นก็จะเห็นข่าวลือตั้งแต่ลิซ่าร่วมงานในคอนเสิร์ตกาลาดินเนอร์ฝรั่งเศสแบบการกุศลและยังไม่นับข้อมูลที่เกิดขึ้นมาบาบาน่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็เลยค่อนข้างจะเชื่อมโยงของข่าวนี้ไว้ว่าไม่แปลกใจละ ทำไม RCA กับ BLACKPINK หรือ RCA กับ Lisa อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกันขนาดนี้แต่ตามจริงถ้าเกิดมีการพูดถึงข้อมูลใหม่ล่าสุดของ RCA เนี่ยและเขามอง BLACKPINK มาแต่แรกแล้วตามจริงเนี่ยถือว่า YG พลาดเป็นอย่างยิ่งการที่ YG ไม่สามารถดึงศิลป,ปินในวง BLACKPINK ไเมื่อจะเป็น Lisa, j i s u ู r o s ซ รวมถึงเจนนี่ก็ตามเนี่ยมาอยู่กับ y g ในฐานะที่เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วพอมันมีเรื่องของการผูกมัดหรือเม็ดเงินทางสัญญาแล้ว YG ให้คำตอบไม่ได้สี่สาวเลยออกมาทำผลงานเดี่ยวเป็นของตัวเองณตอนนั้นเนี่ยทังสื่อก็มีการคาดการณ์ล้วว่า4คนนี้จะเนื้อหอมแน่ๆแต่ไม่คิดว่าลิซ่าแบล็ k พิงค์จะกลายเป็นคนแรกที่อยู่ใน rca record ซึ่งสื่อเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ข่ขาวไว้ว่าเราอะ่ะรู้แล้วนะว่าตามจริง rca จ้องจะเอาแบล็ k พิงค์ ในการทำผลงานกลุ่มแต่ผลงานกลุ่มอยู่กับไ g ีไม่ได้ก็เลยมาดูในเรื่องของศิลปินแต่ละบุคคลมาซึ่ง RCA เคยยกย่อง Black พิงค์ไว้ว่าเป็นหนึ่งในเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์มันก็เลยไม่ค่อยแปลกใจยังไงว่าทําไม RCA ถึงเลือกลิซ่านั่นหมายความว่าสมาชิกคนอื่นของวง Black พิงค์อาจจะอยู่กับ RCA หรือเปล่าก็าต้องติดตามตอนต่อไปแต่ดูจากแนวโน้มแล้ว RCA ค่อนข้างจะแฮปปี้เมื่อลิซ่ามาอยู่ใน RCA นะซึ่งนี่ถ้าเกิด เราย้อนเวลากลับไปว่าลิซ่าวง b l a c k p ิงครวมถึงสมาชิกวง b l a c k พิงคเองทั้งหมดมีการสร้างฐานแฟนคลับได้อย่างหนานแน่นมีผู้ฟัง20ล้านคนเป็นอย่างต่ำต่อเดือนบน SPOTIFY และมีสมาชิกที่ชื่นชอบ b l a c k พิงคทาง YouTube มากกว่า93ล้านคนสื่อนี้เขามีการเหมือนประมาณวิเคราะห์สิติมานะครับ โดยนอกเหนือจากสิติดังกล่าวมาเนี่ยเขายังมีการพูดถึงลิซ่ามีการทํำลายสติหลากหลายรายการทั่วโลกในนะสินบนเดียวตั้งแต่เปิดตัวล,ลิซ่าในช่วง3ปีที่แล้วสื่อก็เลยมีการพูดถึงว่าไม่แปลกใจละ ที่เธอติดตั้งชาร์ต UK เคติดตั้งชาร์ตบิลบอร์ดและติดชาร์ททั่วโลกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นสิติที่ดีที่สุดและเธอเนี่ยยังครองสิติในเรื่องของเพลงมันนี่ที่ติดชาร์ตยาวนานที่สุดนะที่เป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปบนบิลบอร์ดฮอตมันเดดในอเมริการวมถึงใน UK หรือ,อยังในยุโรปในประเทศอื่นด้วยก็เลยเข้าใจแล้วว่าเป็นแบบนี้นี่เองลิซ่ากับ RCA เลยได้อยู่ด้วยกันนี่ยังไม่นับเรื่องบังเอิญนะซึ่งแอดอ่านสื่อนี้มาเนี่ย ก็มีการพูดตรงกับแฟนๆลิลลี่หรือแฟนคลับของลิซ่าซึ่งพูดข้อมูลเหมือนกันเป๊ะโดยแอดขออนุญาตนำข้อมูลของแฟนคลับของลิซ่าที่มีการโพสต์รายละเอียดที่ว่าตามจริงแล้วลิซ่าเนี่ยถือว่าทำงานอยู่ในระดับโลกเป็นเรื่องจริง100%แล้วและการที่ลิซ่าเคยบอกไว้ว่า ค่ายของเธอได้มีการแสดงถึงการเล่นแบบเส้นใหญ่หรือเล่นแบบใหญ่นั้นตอนแรกคิดว่าลิซ่าพูดเล่นกลายเป็นว่าลิซ่าไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะลิซ่าพูดจริงทําจริงซะด้วยเล็กๆเ,เธอไม่ทําแต่ใหญ่หญๆเธอทํายิ่งกว่าอันนี้บอกเลยว่าจริงจะ้ะซึ่งในแฟนๆที่มีการพูดถึงลิซ่ายังมีการพูดต่อว่าศิลปินถือว่าลิซ่าคือระดับตัวท็อปจริงจ้ ทีมงานในค่ายถือว่าเป็นระดับตัวท็อปจริงทีมกฎหมายของลิซ่าก็ดูแลลิซ่าอย่างแนทมึกเป็นเรื่องจริงทีมโปรโมท PR ก็เป็นระดับท็อปเป็นเรื่องจริงทีมงานโปรดิวเซอร์ก็ดูแลลิซ่าอยู่นะตอนนี้ก็เป็นระดับท็อปเป็นเรื่องจริงนี่ถือว่าเป็น5ชัยชนะครั้งใหญ่หรือ5ทีมงานลิซ่าสุดแกร่งซึ่งก็ถือว่ารวมลิซ่าเข้าไปด้วยก็กลายเป็น5ทีมงานสุดยอดมากๆเลยและยังไม่นับแฟนคลับของลิซ่าซึ่งชื่อว่าลินลี่นั้นก็ถือว่าซัพพอรนน ย้อนเวลากลับไปและถ้าเกิดใครยังไม่เป็นแฟนคับลิซาตามไปดูได้ทุกคนซัพพอร์ตลิซ่ากันจริงๆนะนี่ยังไม่นับมีอีกทางฝั่งของแฟนๆที่มีการพูดถึงลิซ่าแบ็คพิงกกับการเตรียมงานเตรียมวางแผนซึ่งตามจริงแล้วทุกคนเขามองว่าโอ้โหระดับท็อปมากๆของลิซ่าตั้งแต่ทีมงานไปจนถึงทีมทนายเธออยู่ในเลเวลท็อปมาโดยตลอดและเธอใส่เต็มที่ทำกันบ้านมาดูแลทั้งหมด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลิซ่า100%บอกได้คําเดียวว่าลิซ่าวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องจริงนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิงกี้แคพนิวซ้วยนะเดี๋ยวแอดจะพยายามหาข่าวใหม่ๆมานำเสนอให้นะครับแล้วถ้าแอดแปลภาษาหรือพูดอะไรผิดพลาดไปขอโทษขออภัยด้วยหมดแรงแล้วพบเจอกันใหม่สวัสดีจ้า